สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโกติได้เลิกแต่งงานดีใจสรยุทธแขกคนพิเศษร่วมงานยันไม่เลื่อนแน่นอนสำหรับตลกชื่อดังโกติอารามบอยและน้องกว้างแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีและมีแพลนวิวาห์กันแต่ก็ติดสถานการณ์โควิดระบาดทำให้ต้องเลื่อนงานออกไปซึ่งล่าสุดโกติที่มาร่วมแสดงภาพยนตร์หอแต๋วแตกแหกโควิดปังปูริเย่ของผู้กำกับคนดังพจน์อานนท์ก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าตอนนี้มีข่าวดีมาบอกว่าได้เลิกแต่งงานเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าดีใจมากที่แขกคนสำคัญในงานอย่างสรยุทธสุทัศนจินดาจะได้มาร่วมงานก็ตีเผยว่างานแต่งก็อย่างที่หนูบอกว่าหนูรอคือในชีวิตหนูมีคนสำคัญไม่กี่คนผู้มีพระคุณคนนั้นก็คืออาต้อยไตรภพลิ้มประภัทรและพี่ยุทธสรยุทธสุทัศนจินดาที่แพลนไว้เลยก็คือจัดวันที่26กรกฎาคมนี้เพราะเป็นวันที่หนูคบกับน้องกวางมาตอนนี้ก็ครบ7ปีไม่เลื่อนแล้วครับอย่างที่หนูบอกว่าหนูรอคนสำคัญในชีวิตหนูที่อยากให้เขามาอยู่ในวันสำคัญในชีวิตหนูครับพี่ยุทธจะออกวันที่14มีนาคมนี้หนูไปรับแน่นอนแต่ถามว่าพอออกมาพี่ยุทธจะทำงานเลยไหมอันนี้หนูยังไม่รู้เพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้หนูก็ไปหาแกบ่อยแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาทางกรมราชทัณฑ์เขาก็มีมาตรการคัดกรองไม่ให้เข้าเลยหลังๆมาหนูได้เข้ายากมากแต่ก็บอกผู้จัดการแกไปแล้วว่าวันที่14นี้เดี๋ยวหนูไปหานะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ